สวัสดีครับรู้ไว้ก่อนเสียตังค์กับผมแอดมินจุ๊บวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้แนะนำรองเท้าถนนของ Salming แบรนด์จากประเทศสวีเดนกันแล้วนะครับวันนี้มาถึงคิวของรองเท้าเทรลของค่าย Salming กันบ้างนะครับ Salming เทรล6โดยรุ่น5เขาได้รับรางวัล ISPO ที่เมืองมิวนิกประเภท Performanceเทรลรันนิ่งฟุตแวร์นะครับโดยเรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้าเทรล6คู่นี้มีสเปคและมีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับUpper เป็น two layer construction นะครับเป็นผ้าเมส2ชั้นเบาสบายระบายอากาศได้ดีมาในส่วนของเชือกนะครับเป็น quick lack นะครับเป็นเชือกกลมๆเป็นยางยืดๆแบบนี้นะครับ midsole นะครับยังเป็น recoil บวกกับ soft foam นะครับคล้ายๆตัว on root กับตัว gehow ของถนนเขานะครับมาในส่วนของ outsole นะครับเป็นพื้นvibram metal grip นะครับชื่อนี้การันตีหายห่วงนะครับทั้งความทนทานและความหนึบทุกสภาพผิวเทลรับรองหายห่วงครับมาในส่วนของน้ำหนักของเท้าคู่นี้นะครับ290กรัมในไซส์10 US ผู้ชายนะครับและ 7.5 US ผู้หญิงอยู่ที่229กรัมมาในส่วนของสแตทไฮนะครับกลางส้นเท้าอยู่ที่ 24.5 มิลลิเมตรนะครับบอลออฟฟีดหน้าเท้านะครับอยู่ที่ 19.5 ดอก5นะครับคู่นี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจ Salming Tail 6คู่นี้นะครับสามารถเข้ารับชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ runnercar.com ของเรานะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปหน้ารู้ไว้ก่อนเสียตังค์กับผมแอดมินจุ๊บครับ